ยังคงระบาดหนักกันอยู่นครราชสีมาใช่ไหมเห็นว่าก็2เดือนเนี่ยพบผู้ป่วยพุ่งเกินสี่พันรายแล้วพี่ต้นคือถ้าบอกภาพรวมของประเทศปีนี้ก็อย่างที่เราบอกกันมาตั้งแต่ต้นปีนะคะเตือนในเรื่องของผู้ป่วยไข้เลือดออกปีนี้ประเทศไทยเราค่อนข้างระบาดหนะักค่ะแล้วก็หลายๆจังหวัดนะคะก็พบว่ามีผู้ป่วยเนี่ยมันเพิ่มมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมานะคะ,ะ,คะเรื่องของไข้เลือดออก ขอภัยค่ะ <Yeah. S 1> ทางสำนักป้องกันและควบคุมโรคที่9นครราชสีมาหรือที่เรียกสั้นๆนะคะว่าสครอ9เนี่ยโดยนายแพทย์ทวีชัยวิษณุยโยธินท่านผู้อำนวยการได้มีการสั่งกำชับเจ้าหน้าที่กลุ่มระบาดวิทยาแล้วก็ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณาสุขสครอ .9 ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกทุกๆสัปดาห์นะคะเ mm. นื่องจากว่ายังคงพบยอดผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นสถานการณ์ไข้เลือดออกในประเทศไทยเราขานับกันมาตั้งแต่มกราคม จนถึงล่าสุดก็คือวันที่4กันยายนเนี่ยนะคะพบผู้ป่วยไข้รุดออกเนี่ยมากถึงประมาณนะคะ8 7 1 6 3รายแล้วและที่สำคัญคือผู้เสียชีวิตตอนนี้เนี่ยเพิ่มมากถึง73รายพบมากในกลุ่มอายุประมาณนะคะ15-24ปีอันดับแรกเลยรองลงมาก็คือกลุ่มอายุตั้งแต่10-14ปีแล้วก็25-34ปีตามลำดับค่ะ ขณะที่ทางเขตสุขภาพที่9นะคะก็จะประกอบไปด้วย4จังหวัดนะคะในภาคอีสานตอนล่างก็ได้แก่นครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์สถานการณ์ไข้เลือดออกในปีนี้นะคะตั้งแต่ต้นปีจนถึงราวๆต้นเดือนกันยายนเนี่ยมีผู้ป่วยสะสมเนี่ยมากถึง6,349รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ4รายด้วยกัน ซึ่งถ้าหากว่าเปรียบเทียบยอดผู้ป่วยก็พบว่าปี2,566มีผู้ป่วยไข้เลือดออกมากกว่าปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่า<ม>เอาไว้ว่าแค่ตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยพบว่าไข้เลือดออกระบาดอย่างรวดเร็วผู้ป่วยก็มากถึงกว่า4,000รายซึ่งมากเกินกว่าครึ่งหนึ่งของยอดผู้ป่วยสะสมในปีนี้น่ากลัวนะคะ<ม><ม>แล้วก็กลุ่มที่พบมากที่สุดนะคะก็คือกลุ่มอายุ10-14ปีรองลงมาคือ5-9ปีอะคะ่ะเด็กเลยนะคะแล้วก็ 15ถึง24ปีตามลำดับจังหวัดสุรินทพบผู้ป่วยมากที่สุดนะคะ1426รายตามมาด้วยจังหวัด,ดคนครราชสีมา1,304รายแล้วก็บุรีรัมนะคะ7 5 7รายส่วนลำดับที่4ชัยภูมิค่ะ694รายด้วยกัน